Indian Motorcycle มอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1901ที่เมืองสปริงฟีลด์รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ Handy Manufacturing และผลิตมอเตอร์ไซค์คันแรกในปี1902ที่มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เพรียวลมและนวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยโซ่ถูกนำออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในระยะเวลาช่วงปี1904ถึง1911 Indian Motorcycle ได้เปิดตัวสีใหม่Crimson Steed of Steel หรือสีแดงสดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของอินเดียนมาจนถึงปัจจุบันและในปีเดียวกันได้คว้ารางวัลเหรียญทองสาขาความเป็นเลิศด้านเครื่องกลจากงาน St. Louis Exposition ทำให้ Indian Motorcycle กลายเป็นผู้นำด้านเครื่องยนต์ในปี1906อินเดียนได้ผลิตและใช้เครื่องยนต์ V-Twin ในรถมอเตอร์ไซค์อินเดียนเป็นเจ้าแรกของอเมริกาและในปี1908อินเดียนยังพัฒนาการวางถังน้ำมันแบบ Loop Frameโดยการติดตั้งเข้ากับเฟรมแนวนอนด้านหน้าของตัวรถก่อนที่ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์รายอื่นๆจะยึดเป็นแบบอย่างนอกจากอินเดียนจะเป็นผู้นำด้านเครื่องกลแล้วในด้านความเร็วของอินเดียนก็ไม่แพ้กันในปี1911กวาดทุกสถิติความเร็วและระยะทางของอเมริกาและยังสามารถกวาด3อันดับแรกในการแข่งขันรายการ Isle of Man Mountain Course Race ครั้งที่1มาครองได้เป็นผลสำเร็จอีกด้วยด้วยเหตุนี้ Indian Motorcycleจึงได้รับเลือกให้ผลิตมอเตอร์ไซค์ให้กับหน่วยตำรวจมอเตอร์ไซค์หน่วยแรกของกรมตำรวจนิวยอร์กและในปี1916ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 Indian Motorcycle ต้องผลิตรถให้กับกองทัพสหรัฐเป็นจำนวนมากกว่า 41,000 คันในปี1920ได้กำเนิด Indian Scout และตามด้วย Indian Chief ที่ทำความเร็วได้ถึง95ไมล์ต่อชั่วโมงและทำให้เกิดตำนานการทำสถิติ Bonneville Soft Flux ในปี1967ที่คุณปู่ Herbert James Burt Munro นักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ชาวนิวซีแลนด์ได้ขี่รถ Indian Scout ปี1920ที่ปรับแต่งใหม่ด้วยตนเองเข้าแข่งขันงาน Speed Week จนสร้างสถิติความเร็วรุ่นความจุกระบอกสูงไม่เกิน 1,000 ซีซีกระทั่ง40ปีผ่านไปก็ยังไม่มีใครสามารถทำลายสถิติของเขาลงได้ปี2011 Polaris Industries เป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนา Snowmobiles และ ATV รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้ทำการ take over Indian Motorcycle แบรนด์มอเตอร์ไซค์ระดับตำนานเข้ามาเป็นแบรนด์หลักของบริษัทและในขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นแบรนด์ระดับสูงที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Indian Motorcycle รวมไปถึงความภาคภูมิใจในความเฟื่องฟูของมรดกทางวัฒนธรรมของอเมริกาโดย Indian Motorcycle ที่บริหารโดย Polaris คือการเพิ่มเติมความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังโดยยังคงเอกลักษณ์ของ Indian Motorcycle และในปี2013 Indian ยุคใหม่ได้ฟื้นคืนชีพและประเดิมด้วยการเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ Indian Thunderstroke 111ที่งาน Daytona Bike Week เมื่อเดือนมีนาคมโดย Polaris จะผลิตรถขึ้นภายใต้เครื่องยนต์ Thunderstroke 111ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องยนต์ของ Roadmaster ปี1953ที่คงถึงความคลาสสิกและการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ Indian Chief ในสายการผลิตปี2014ที่งาน Sturgis Motorcycle Rally เมื่อเดือนสิงหาคมมาในปีนี้บริษัท MF Motion ในเครือบริษัท MF Group Thailand ได้สานต่อต้นตำรับความคลาสสิกกว่า1ศตวรรษอันยิ่งใหญ่ของแบรนด์รถจักรยานยนต์สัญชาติอเมริกันระดับตำนานโดยทางบริษัท MF Motion มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Indian Motorcycle แบรนด์ที่เก่าแก่และพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกาในการมอบที่สุดแห่งประสบการณ์บิ๊กไบค์และบริการอันเหนือระดับจากประสบการณ์ตรงในการดูแลลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากกว่า18ปีและในส่วนศูนย์บริการนั้นทางบริษัท MF Motion ตั้งเป้าขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทยเพื่อให้การบริการทั้งก่อนและหลังการขายสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภคอย่างสูงสุดเรามีความภูมิใจและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถส่งมอบประสบการณ์และสินค้าระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ขับขี่ในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์และดีที่สุดสำหรับคุณ